ลองโซพีที่กระน้ำหนัก70กิโลกรัมนะครับแชมป์อีซูซุครับซูเปอร์ไฟท์ครับเจอกับนักชกจากกัมพูชาก็อย่างที่กล่าวไว้นะครับสัจธานี่มีอาการป่วยนิดนึงนะครับแต่ก็ร่างกายนี่ก็พร้อมเลยครับในการสู้ศึกครั้งนี้ครับเจอกับทางด้านลองโซพีนะครับนักชกจากประเทศกัมพูชาเลยครับอายุ27ปีครับส่วนสูง175ซมนะครับก็พิกัดน้ำหนักเนี่ย70กิโลกรัมนะครับชกมาแล้ว139ครั้งนะครับก็ชนะ106ครั้งครับแพ้25เสมอ8ครั้งด้วยกันครับเกียรติประวัตินี่เป็นแชมป์เปี้ยนจากประเทศกัมพูชาเลยครับ2สมัยด้วยกันนะครับครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทางด้านลองโซพีเนี่ยเป็นนักชกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศกัมพูชาด้วยนะครับคือลองโซฟีนี่เขาก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของกัมพูชาด้วยการเอาชนะแตกทางด้านของแก้วรุมจองใช่ครับแก้วรุมจองนี่คือคนที่เอาชนะอิคิวซังกอรุ่งธนเกียรติของเรามานะครับเพราะฉะนั้นนี่แสนสถานไม่ได้เจองานง่ายแน่นอนแล้วก็สภาพร่างกายอย่างที่ทราบกันไปนะครับว่าตั้งแต่มีการแถลงข่าวเกิดขึ้นมานะครับแสนสถานก็มีอาการเจ็บป่วยนะครับแต่ว่าศึกครั้งนี้เขาต้องการนะครับต้องการที่จะมาชกให้กับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้ได้ชมกันครับก็เลยต้องขึ้นเวทีครับพระธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีเหรียญทองแรกโอลิมปิกที่นั่นด้วยนะครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ผลิตนักกีฬาดังๆนะครับหลายต่อหลายคนนะครับไม่ใช่ว่ามวยอย่างเดียวฟุตบอลก็มีคือถือว่าเป็นจังหวัดที่มีนักกีฬาดังๆอย่างที่คุณแชมเปี้ยนเรียนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพาราดอนี่มือ9ของโลกที่ขอนแก่นนะครับเหรียญทองแรกโอลิมปิกนะครับแล้วก็ได้ในปีเดียวกันที่แอตแลนตา1996เนี่ยสมรักคำสิงได้เหรียญทองครั้งแรกในรอบ40กว่าปีนะครับแล้วก็ทางด้านของวิชัยราชานนท์หรือวิชัยขัดโพในยุคนั้นนี่ก็ได้เหรียญทองแดงด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นมาก็ยังมีเหรียญเงินโอลิมปิกอีกนะครับจากนักยกน้ำหนักหญิงด้วยซิโก้ก็ขอนแก่นใช่นะครับณเดชก็ขอนแก่นถูกต้องครับโอ้วันนี้นี่ความสามารถเทียบแล้วก็หน้าตาดีกว่าเจอณเดชเป็นคนเดียวจบเลยนะฮะจบเลยครับณเดชโตโน่อะไรอย่างเงี้ยครับบอกไว้ก่อนเลยถ้าเกิดผมเกิดเร็วเกิดช้ากว่านี้ซะหน่อยไม่ได้เกิดหรอกครับผมนี่ไม่ได้เกิดไม่ใช่พวกโตโน่พวกนั้นนะครับประธานสุขคนครับปฏิภาณนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดตามกันครับยกแรกครับเทียบสัดส่วนรูปร่างแล้วพอกันเลยนะครับมาสู้เลยนะครับของลองโซฟีครับเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของสองชาตินะครับตอนนี้ต้องบอกว่ามวยไทยมีการชกกันอย่างแพร่หลายมากนะครับที่ประเทศกัมพูชาครับสองซ้ายครับทางด้านของแสนสถานครับเดินเข้าหาโดนหมัดครับหมัดขวาตรงครับแต่ละท่าทำได้ดีครับโอเคมาชกไทยไฟนี่อาวุธหลากหลายขึ้นนะครับแต่ละของแต่ละท่าคือแต่ก่อนนี่เอะอะไรก็ตีเข่าตีเข่าครับใช้ความยาวเข้าว่าอย่างนี้ระยะหลังอาวุธเยอะนะครับนะครับคือก็ชกสนุกมากยิ่งขึ้นไม่ได้เป็นกดดันกับเรื่องของราคาต่อรอง5432ครับก็เลยทำให้การออกอาวุธแต่ละท่าเนี่ยค่อนข้างที่จะต่างใช่ครับต้องยอมรับนะครับว่าก็ยังชกเด็กๆอยู่นะครับก็มีความแตกต่างนะครับคุณผู้ชมครับมวย3ยกอีกมวย5ยกการวางแผนการชกก็ต้องแตกต่างกันแล้วนะครับ3ยกกับ5ยกครับลูกศิษย์ของเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองอีกคนหนึ่งครับจากเมื่อเกิดนี้พานักมวยไปชกที่สุราษฎร์3คนครับสายของรัตนาภาลงที่ซ้อมอยู่ด้วยนะครับหัวจิ้มครับโอ้โหอันนี้ก็ปัดขวาครับโอ้หมัดขวาครับเนี่ยครับความหลากหลายของเขาครับเนี่ยครับโอ้โหเดินเตะเข้ามุมเลยครับสู้ครับแต่ว่าตายังลอยอยู่ครับทีมรัต
าขวาหมัดซ้ายครับโอ้ชุดใหญ่ชุดใหญ่แทงซ้ายแทงขวาครับศอกซ้ายครับโอ้ทนอยู่ได้ครับทางด้านของโนบีมาแล้วครับย้ำแล้วย้ำแล้วเข่าตอกกรรมการต้องยุติเลยครับโอ้โหเป็นการเซฟทั้งมวยครับโอ้นักมวยดังของกัมพูชาครับมาเสียท่าแสงสะท้านครับต้องบอกว่าเขาชกไล่เหยียดด้วยนะครับแต่สถานพอดีครับเดี๋ยวต้องดูเวลาว่าก็ต้องเอาในยกแรกนี่เวลาอยู่ในกำหนดหรือเปล่าที่จะได้รับเงิน 50,000 บาทจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ครับนี่ครับยังมีการยังมีอาการมึนอยู่เลยนะครับลองโซฟีนะครับดูภาพช้ากันครับจังหวะไหนครับนี่ครับยังยิ้มยังยั่วอยู่เลยครับแต่พอหลังจากนั้นครับโดนเข้าไปปลายคางครับจุดสลบครับโอ้ตาลอยเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนี่เป็นชุดใหญ่แล้วครับแสนสะท้านครับเข่าศอกทั้งหมัดครับนี่ครับเจอศอกขวาพัดมาลาดอกนี้เข้าไปนี่กรรมการจ้องยุติครับไม่งั้นเจ็บหนักกว่านี้แน่ครับครับคือเด็กนักมวยไทยอาวุธที่เขามีมีความหลากหลายอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์ทำให้เขากล้าออกหรือไม่กล้าออกเท่านั้นเองแต่ชกมวยไทยไฟนี่เขากล้าออกครับเหมือนสังขารนะครับทางด้านของแสนสะท้านครับร่างกายยังไม่เต็มร้อยแต่หัวใจเกิน 100% ครับลูกหลานจากเมืองพระธาตุขอนแก่นนะครับจังหวัดขอนแก่นครับทีนี้ก็น็อกเอาท์ได้ในยกแรกครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ